ต้องขอบคุณครับขอบคุณสื่อมวลชนไม่ได้บอกหัวหน้าว่าเพียง79จะหนีขับก่อนแล้วขอบคุณสำหรับศิลปินทุกท่านทั้งตลกทั้งนักร้องทั้งสื่อมวลชนทุกคนแหละที่ให้เกียรติสนับสนุนงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับรวมไปทั้งแฟนเพลงที่เคารพที่อยู่ด้านหน้าเวทีและอยู่ด้านหลังเวทีก็ตามวันนี้ปราบปลื้มใจที่ออกมาสู่ด้านหน้าเวทีถึงแม้จะร้องเพลงไม่ได้มากนักแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของท่านแล้วทำให้ผมนี่มีกำลังใจมีพลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายนี้อีกเยอะเลยทีเดียวก็เหมือนกับว่าบุญกุศลที่ท่านได้ทำกันนั้นได้หลั่งไหลเทน้ำใจมาให้กับผมทำให้ผมต่อสู้กับโรคนี้ได้ซึ่งมะเร็งที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีกำลังใจผมก็คิดว่าไม่เกิน3เดือนหรือ6เดือนก็สิ้นลมหายใจไปแล้วแต่ผมอยู่ได้อยู่ได้เพราะผมมีพลังใจจากท่านกำลังใจจากท่านและด้วยความเข้มแข็งที่ผมต่อสู้ผมไม่ยอมแพ้มันแล้วขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบนิดนึงว่าผมมีข่าวดีที่จะมาบอกกับพี่น้องแฟนเพลงที่รักผมทุกๆท่านให้ได้รับทราบด้วยวงการแพทย์ตอนนี้ได้ประชุมกันแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำการเจาะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกผ่าตัดแล้วนะฮะเพราะว่าใช้เจาะลงไปบล็อกเส้นเลือดตรงจุดที่เป็นมะเร็งเพื่อไม่ให้เลือดไปหล่อเลี้ยงตรงจุดที่เป็นมะเร็งและจุดนั้นก็จะแห้งและหายไปโดยปริยายขอบคุณขอบคุณเสียงตบมือให้กับหัวหน้าก็รับสลับใจแล้วก็ทางนี้ทางนั้นที่ประเทศอังกฤษได้ทำหายมาแล้ว 99.9%จะเป็นคนไข้คนแรกของประเทศไทยที่จะทำการบล็อกเส้นเลือดจุดที่เป็นมะเร็งและผมก็จะต้องหาย 100% ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ปรบมือเป็นกำลังใจและเหตุที่ว่าตรงนี้เนี่ยที่คนอื่นเขาไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากหลายล้านครับผมแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจครับผมไม่มีตังค์แต่มีคนที่มีตังค์ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดคือเศรษฐีใจบุญที่ผมเคยกล่าวให้ท่านได้รับทราบนะครับครับไม่ต้องบอกและไม่ต้องเอ่ยนามว่าเขาเป็นใครครับผมเขารวยที่สุดในประเทศไทยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ผมตลอดทั้งชีวิตก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ทุกท่านช่วยสร้างสมบารมีให้กับผมทำให้ผมได้เกิดวันนี้ขึ้นมาและได้มีความหวังอีกครั้งหนึ่งจำคำพูดของผมไว้ว่าวันใดที่ผมหายจากโรคมะเร็งนี้ได้วันนั้นผมจะกลับมาตอบสนองสังคมให้อย่างดีที่สุดกับพี่น้องทั้งประเทศคุณยอดรักสลักใจได้หมอดีได้คนไปรักษาดีได้ยาดีร่างกายแข็งแรงเต็มที่วันนี้คงใช้เวลาไม่มากนะเพราะว่าพรุ่งนี้ตีห้าคืนนี้ฮะตีห้าผมจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปตรวจเช็คเลือดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้หลังจากเวลา4 ทุ่มเนี่ยต้องงดข้าวงดน้ำทั้งหมดวันนั้นแล้วผมคงอยู่บนเวทีนี้ได้ไม่นานต้องรีบเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านครับผมไม่ว่ากันนะครับแต่ดนตรียังไม่เลิกแต่ดนตรียังไม่เลิกนะครับเดี๋ยวพอหัวหน้ายอดรักสลักใจกลับไปบ้านพักผ่อนกล่องคุณแมนคุณแมนพบเอากล่องวันนี้นี่ก็จะใส่เอาน้ำใส่กล่องเนี่ยไม่นี่เดี๋ยวจะได้มอบเลยเดี๋ยวให้ชายามอบก่อนเป็นช่วงไปใช่ฮะนะครับที่พี่น้องประชาชนแฟนของคุณชยามิชัยนะครับได้ร่วม
กับคุณชยามาแล้วก็ขอบคุณเสียปั๊กมนทนพ่อของน้องมอสมนทนที่ยกเวทีคอนเสิร์ตมาตั้งตรงนี้ครับครับผมปรบมือหน่อยครับก็จะมอบให้ตอนนี้เลยนะครับให้ทั้งเอเป็นตัวแทนนะครับสำหรับศิลปินทุกท่านนะครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่โยมนำนิ้วเผาจะเล่นดนตรีเลยป่ะอ๋อพี่ชายครับโยมนะครับโยมเชิญที่ตัวที่ร่วมมือเลยครับยังไม่ได้แนะนำเลยครับนะพี่โยมครับจับตาต่อกันไปนะจะได้บุญด้วยกันไงเดินขับรถเล่นเราจะเลือกออกไปแล้วนะครับก็ก่อนที่จะลงจากเวทีก็อดจะกล่าวคำสุดท้ายทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งไม่ได้งานอย่างนี้ภาพที่สวยงามอย่างนี้อย่าให้มันจบลงและบทลงแค่ยอดรักสลักใจครับขอให้จงดำเนินการต่อไปกับวงการลูกทุ่งจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดือดร้อนครับขอให้พวกเราทุกคนรักให้สามัคคีกันครับและมาช่วยสร้างพลังลูกทุ่งช่วยเหลือกันอย่างนี้ให้ตลอดไปครับอย่างวันนี้สมาคมดนตรีเขาก็ได้จัดงานช่วยคุณหยาดนภาลัยผมก็ต้องฝากเงินไปช่วยเขาที่เวทีของคุณหยาดนภาลัยด้วยเดี๋ยวจะฝากคุณเสรีไปก็ขอบริจาคคุณหยาดนภาลัยเพิ่มไปอีก 10,000 บาทครับขอบคุณนะครับด้วยครับเพราะหยาดนภาลัยก็เป็นโรคนี้เหมือนกันนะครับครับผมก็เท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ชมนักร้องชมการแสดงต่อไปขออนุญาตไปพักก่อนเพราะว่าต้องพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องไปเจาะเลือดแล้วก็เดี๋ยวเอ็กซเรย์นะฮะแต่หายแน่ไม่ต้องห่วงหายแน่ยอดนักไม่มีวันตายนิมนต์หลวงพ่อกับวัดหลวงพ่อซีดีนะครับขอยอดรักสลักใจอะไรก็กูชุดดีอะไรรวมถึงเพื่อนรักสลักใจนะครับมีจำหน่ายหน้าเวทีนะครับ